ทำไมถึงเป็นดอกไม้แรกยิ้มเหรอก็คนมันโดนกัดอยู่บ้านอ่ะมันก็เครียดแล้วทุกคนก็บ่นว่าเครียดเบื่อพอดีไปอ่านบทความแล้วเจอบทความก็เขียนว่าคนที่อยู่กับดอกไม้อ่ะจะเครียดน้อยกว่าคนที่ไม่ได้อยู่กับดอกไม้ก็เลยเกิดไอเดียว่าเออถ้างั้นเราก็เอาดอกไม้เนี่ยส่งไปเล่นกิจกรรมเอามาทักมาสร้างกิจกรรมแล้วก็ส่งไปให้คนที่อยู่ตามบ้านวันนี้ก็เลยส่งแค่ในเขตกรุงเทพเพราะว่าไปไกลกว่านี้คงไม่ไหวเพราะว่าเราก็ไม่อยากไปนอกพื้นที่ที่เขาปิดจังหวัดอยู่ก็เลยแจกแค่คนที่อยู่ในกรุงเทพประโยคที่ทำให้รู้สึกว่าสะดุดใจเราก็คือเอาไปให้เด็กที่เขาด้อยโอกาสนะซึ่งคำว่าด้อยโอกาสเนี่ยมันเป็นคำตอกย้ำเราอะว่าเราจริงๆแล้วอะเป็นคนที่มีโอกาสในชีวิตเยอะมากมีโอกาสจนกระทั่งเรามาถึงจุดนี้ได้รู้สึกว่าพอแจกดอกไม้ออกไปแล้วก็ได้ยิ้มกับเขาบ้างหัวใจดูพองโตขึ้นสร้างกำลังใจให้กับตัวผมเองแล้วก็ถ่ายทอดกำลังใจนี้ไปให้กับทุกท่านที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังยังไงก็หาทางออกไปเรื่อยๆมันผ่านไปได้รักดอก Floral Inspiration Edutainment